ก็สำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะมาแปลกกว่าสไตล์ช่องนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยมีแต่ป้ายยาให้เสียตังค์ตลอดใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะขอผันตัวเองมาช่วยเพื่อนเพิ่มตังค์กันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าจะบอกแบบหมดเปลือกแบบไม่มีกากนะคะไม่มีหมกเม็ดแน่นอนค่ะมีแต่หมกคุณนะคะงั้นก็เดี๋ยวเรามาหาเงินไปด้วยกันค่ะทุกคนไปเย้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮดีเดียนะคะและช่องทางหาเงินค่ะเอ้ยหน้าปกคลิปเนี่ยอาจจะดูเหมือนคอลเซ็นเตอร์หรือขายตรงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้มาหลอกนะคะเพราะว่าหลอกไปเดี๋ยวก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันแค่อยากจะมาแบ่งปันวิธีการหาเงินหารายได้จากแอป Shopee นะคะและมาแชร์เทคนิคนะคะว่าเราจะหารายได้เยอะๆจากนั้นมาได้ยังไงค่ะซึ่งวิธีในวันนี้นะคะเดี๋ยวบอกเลยว่าทุกคนสามารถทําได้แน่นอนนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนึงเลยค่ะจะเป็นวิธีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเดี๋ยวขออธิบายคำว่า affiliate program ก่อนละกันเนาะเผื่อหลายๆคนยังไม่รู้จักนะคะสำหรับ affiliate program เนี่ยนะคะเขาจะเหมือนคล้ายๆกับตัวแทนจำหน่ายที่เรานะคะไม่จำเป็นต้องสต็อกของเองเลยนะคะไม่ต้องส่งสินค้าเองด้วยและเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้านั้นด้วยนะคะเรานะคะเพียงแค่นำเอาลิงก์สินค้าใน Shopee เนี่ยนะคะไปทำการโปรโมทในช่องทางออนไลน์ของเราค่ะและเมื่อมีคนกดลิงก์สินค้าและซื้อผ่านลิงก์ของเราแล้วปุ๊บเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เขากดซื้อสินค้าเราแค่นั้นเองเลยค่ะซึ่งค่าคอมมิชชั่นเนี่ยนะคะจะมากหรือจะน้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณที่เขากดสั่งซื้อยิ่งเขากดสั่งซื้อปริมาณหลายๆชิ้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะค่ะและ2เลยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับราคาสินค้าที่เขาซื้อด้วยค่ะยิ่งสมมุติว่าเขาซื้อสินค้าที่มีราคาแพงนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงเช่นเดียวกันค่ะและข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ที่ทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขากำหนดมาด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละสินค้าเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันออกไปค่ะหลังจากฟังไปอาจจะยังแบบเอ๊ะมันคือยังไงนะเอาอีกรอบนึงได้มั้ยอ่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมั่นใจว่าถ้าเราทำพร้อมกันอ่ะเราจะเข้าใจมากขึ้นอย่างแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆต้องทำนะคะเราต้องทำการสมัครแอป Shopee ก่อนนะคะทุกคนคือเราจะต้องมีเลขบัญชีใน Shopee ก่อนนะคะหลังจากที่เรามีเลขบัญชีใน Shopee เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทุกคนค่ะเราก็สามารถทำการสมัคร Affiliate Program ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สำหรับสมัครเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะทุกคนสามารถไปคลิกลิงก์ตรงนั้นได้เลยรับรองว่าเป็นเว็บจริงนะคะไม่หลอกแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเยอะมากจะได้ไม่ต้องไปหาลิงก์ที่อื่นให้มันแบบวุ่นวายด้วยพอเราทำการคลิกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะสมัครในฐานะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าร้านค้าถ้าเพื่อนไม่ใช่ร้านค้าเนี่ยก็เลือกอินฟลูเอนเซอร์ไปได้เลยค่ะเขาก็จะให้เรากรอกประวัติส่วนตัวค่ะก็กรอกไปได้เลยนะคะขอเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแค่นั้นค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็กดต่อไปได้เลยนะคะพอขั้นตอนที่2เนี่ยนะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลพวกทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะเรามี Twitter มี Facebook มี YouTube อะไรก็กรอกไปได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็พอหัวข้อถัดไปเนี่ยก็คือหมวดหมู่เฉพาะอันนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้มีแบบหมวดหมู่เจาะจงอะไรขนาดนั้นนะคะให้เลือกทั้งหมดไปเลยนะคะสำหรับประเภทของ Affiliate นะคะให้เลือกเป็นสื่อบล็อกเกอร์หรือว่าโซเชียลนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใช่พวกเว็บไซต์หรือเครือข่ายเนาะแล้วหัวข้อถัดไปนะคะจะถามว่าคุณรู้จักโปรแกรม Shopee Affiliate ได้ยังไงนะคะก็เพื่อนๆรู้จักทางไหนก็กรอกไปได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้จักทางเดียวก็สามารถเอาโค้ดตรงนี้ไปแปะได้เลยนะคะก็จะเป็นโค้ดที่ชื่อว่า 88BZ6BP นะคะสามารถกรอกว่าแนะนำโดยรหัสเนี้ยได้เลยเนาะเพราะเดียก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากรอกไปแนะนำโดยเดียเนี่ยมันจะได้อะไรนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็แนะนำโดยเดียก็ได้ค่ะเผื่อว่ามันจะแบบเป็นเครดิตอะไรให้กับเพื่อนๆได้บ้างเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เครดิตดีเพราะว่าเป็นลูกค้า Shopee มานานมากแล้วนะเสียตั้งใจเองรีวิวเองนะจ๊ะเผื่อว่าจะได้มีเครดิตอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ติ๊กไปได้เลยนะคะว่าข้าพเจ้านะคะให้ข้อมูลถูกต้องความจริงทุกอย่างนะคะแล้วก็ยอมรับข้อตกลงต่างๆแค่นี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและเรานะคะก็รออีเมลตอบกลับกับทาง Shopee ประมาณ 1-3 วันนะคะและวิธีการเช็คนะคะว่าเราสามารถทํา Affiliate ได้หรือยังเข้าไปที่หน้า Shopee นะคะเลือกแท็บคําว่าฉันแล้วเลือกโปรแกรม Affiliate มันจะขึ้นมาหน้าตาเหมือนกับตอนที่เพื่อนๆสมัครถ้ากรณีแบบนี้หมายความว่าเพื่อนๆจะยังไม่สามารถทํา Affiliate โปรแกรมได้ค่ะแต่ถ้ากรณีมันขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะที่มีแท็บของข้อเสนอคำสั่งซื้อแบบนี้มาให้นะคะหมายความว่าเพื่อนๆสามารถทำโปรแกรม Affiliate ได้แล้วค่ะหลังจากที่เราทำการสมัคร Affiliate Program เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเดียจะขอทำการวาร์ปไปตอนที่ทาง Shopee เนี่ยเขาส่งอีเมลยืนยันมาให้เดียเรียบร้อยแล้วเนาะก็มาเริ่มทำการทำภารกิจหาเงินกันดีกว่าค่ะโดยเริ่มจากการที่เรานะคะก็ต้องทำการหาสินค้าต่างๆนะคะที่เราจะทำการรีวิวหรือทำการโพสต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะเดียเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือครีมที่เดียใช้เป็นประจำต้องมีติดบ้านสำหรับเดียเพราะว่าเวลาที่เดียแพ้ง่ายผิวแห้งผิวเป็นขุยเดียใช้อันนี้คือเป็นอะไรที่เอาอยู่มากๆคือมันให้ความชุ่มชื้นของใบหน้าของเดียได้ดีมากๆแล้วเป็นอะไรที่เหมาะกับคนแพ้ง่ายมากๆเฮ้ยเดียอยากจะบอกต่อ
คิมเนี้ยให้กับทุกๆคนเดียก็เลยจะเริ่มทำการหาร้านค้าที่มีคิมเนี้ยขายนะคะเพื่อจะส่งต่อให้กับทุกๆคนเดี๋ยวเราจะทำการหาร้านค้าการอยากจะให้เพื่อนๆเนี้ยช่วยคัดกรองร้านค้าให้กับคนซื้อซะหน่อยเนาะจะดูที่คะแนนของร้านค้านั้นเขาได้ดาวเยอะอะไรแบบเนี้ยก็เป็นตัวการันตีอย่างนึงแล้วว่าร้านค้าเนี้ยมีคุณภาพว่าถ้าใครมีร้านประจำอยู่แล้วอ่ะก็เอาร้านนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่การันตีอยู่แล้วว่าเอ้ยมันเป็นของดีที่เราก็ซื้อเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเดียซื้อมาจากออฟฟิเชียลนะคะเดียก็จะเข้าไปที่ออฟฟิเชียลของคิวเรลเดียเจอครีมตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการคลิกที่ลูกศรนะคะที่อยู่ด้านบนหรืออยู่บริเวณด้านข้างก็ได้นะคะมันจะขึ้นมาเลยค่ะว่าเราจะได้ค่าอัตราคอมมิชชั่นจากการขายครีมอันเนี้ยถึง 5.75% นะคะหรือถ้าเขาซื้อ2กระปุกอ่ะเราก็จะได้เกือบ100บาทเลยนะคะทุกคนซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด copy link ได้เลยค่ะเราก็เอาลิงก์เนี้ยไปแปะในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะเวลามีคนเห็นโพสต์เรานะคะกดลิงก์ของเราแล้วเขากดซื้อผ่านลิงก์ของเราแล้วปุ๊บอ่ะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะแค่นั้นเลยค่ะทุกคนค่ะโดยที่จะเห็นเลยว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องสต็อกของเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นครีมที่เดียใช้เป็นประจำอยู่แล้วแต่เดียแนะนำนิดนึงนะคะว่าให้เพื่อนๆไปโพสต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีโอกาสที่คนจะเห็นเยอะค่ะเพราะว่ายิ่งมีคนเห็นโพสต์ของเราเยอะนะคะโอกาสในการขายมันก็จะมากขึ้นนะจ๊ะโอเคค่ะหลังจากที่ทุกคนรู้วิธีการโพสต์วิธีการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่แล้วมีคนซื้อสินค้าอะไรเราไปแล้วบ้างนะคะวิธีการดูนะคะง่ายมากค่ะทุกคนค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Shopee นะคะเลือกแท็บคำว่าฉันนะคะแล้วก็เลือกโปรแกรม Affiliate ได้เลยค่ะเรามาดูที่รายได้ของเราก่อนนะคะแท็บด้านล่างนะคะจะมีคำว่าข้อเสนออยู่นะคะซึ่งเราคลิกเข้าไปที่แท็บข้อเสนอได้เลยนะคะบริเวณด้านบนนะคะจะมีเขียนคำว่ารายได้ของฉันนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเซ็นเซอร์นิดละกันเนาะเพราะว่าทุกคนเห็นยอดแล้วอาจจะตกใจก็สามารถติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะเขาก็จะมีสรุปยอดมาให้เราเลยค่ะว่าแต่ละเดือนเนี่ยทาง Shopee อ่ะโอนเงินมาให้เราเท่าไหร่นะคะถ้าใครเพิ่งสมัครเนี่ยก็อาจจะยังไม่ขึ้นเพราะเงินมันยังไม่โอนมานะคะก็ให้ใจเย็นๆแล้วก็รอไปก่อนนะคะทุกคนค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันว่าเขาซื้อสินค้าอะไรผ่านลิงก์เราไปบ้างนะคะดูให้เราเลือกแท็บคําว่าคําสั่งซื้อนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าเขาคลิกลิงก์เราจํานวนเท่าไหร่นะคะคําสั่งซื้อเรามีกี่ชิ้นแล้วจํานวนออเดอร์เราเท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกช่วงเดือนได้นะคะพอเราเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นแต่ละรายการเลยค่ะว่าเขาซื้ออะไรผ่านลิงก์เราไปบ้างแต่เราไม่สามารถดูได้นะคะว่าใครเป็นคนซื้อแต่เรารู้แค่ว่ารายการที่เขาซื้อเราจะดูได้แค่นั้นนะคะทุกคนอ้อแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของการชำระเงินเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเคยแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้เงินไปใช้สักทีอะค่ะพี่ก็เดี๋ยวจะมาเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะคือหลังจากที่เราได้รับอีเมลยืนยันเรียบร้อยแล้วอะค่ะทุกคนจะต้องไปทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีบัตรประชาชนกรอกข้อมูลพวกนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเพราะว่าทาง Shopee อะเขาจะโอนเงินมายังเลขบัญชีที่เพื่อนๆลงทะเบียนค่ะเวลาที่เขาโอนเงินมาให้เราเนี่ยเขาจะโอนเงินมาให้เราเดือนละ2รอบรอบวันที่1เนี่ยนะคะจะเป็นค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15และยอดของวันที่15เนี่ยนะคะจะเป็นยอดของวันที่16ถึงสิ้นเดือนทีนี้นะคะมันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าค่าคอมมิชชั่นของเราอะต่อเดือนเนี้ยยังไม่ถึง500บาทเขาจะทำการทบยอดไปเดือนถัดไปนะคะทุกคนนั้นเนี่ยถ้าเดือนนี้เพื่อนๆไม่ได้อะไม่ต้องตกใจเพราะเขาจะทำการทบยอดจนถึง500บาทแล้วเขาถึงค่อยโอนให้กับทุกคนนะจ๊ะเดียขอมาแชร์ทริคดีกว่าทริควิธีการจะทำยังไงนะคะให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าแบบอย่างหนูไม่ใช่คนดังเลยอะค่ะไม่ได้มีคนติดตามเยอะเลยอะค่ะแล้วใครเขาจะมากดลิงก์หนูคะคือเดียต้องบอกเลยว่าเดียไม่ใช่คนดังเลยนะคะดังอย่างเดียวตอนนี้เลยก็คือเสียงดังนะคะเสียงก็คือมาเลยขอโทษค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีคนติดตามเยอะเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาแชร์ทริคละกันเนาะว่าจะทำยังไงให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆจากประสบการณ์โดยตรงของเดียที่ทำมาหลายปีหัวข้อแรกนะคะก็คือเนื้อหาที่เราจะรีวิวค่ะหัวข้อนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะเป็นอะไรที่คนดูจะเห็นเราเป็นอย่างแรกถูกปะดังนั้นเนี่ยนะคะเดียแนะนำเลยว่าเนื้อหาที่เราจะรีวิวอะเราจะต้องเข้าใจหรือรู้จักมันก่อนเราถึงจะถ่ายทอดได้กับคนอ่านหรือคนดูได้อย่างลึกซึ้งอะอาจจะเลือกสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราถนัดก็ได้ค่ะเพราะเวลาทำมาเนี่ยนอกจากเราจะถนัดมาแล้วเราจะชอบมาแล้วเนี่ยเรายังทำด้วยความสุขด้วยอะอย่างเช่นสมมติว่าใครที่ชอบการช้อปปิ้งแบบเดียก็อาจจะรีวิวอันบ็อกซ์ใครที่ชอบการกินก็อาจจะรีวิวของอร่อยใน Shopee ใครที่ชอบแฟชั่นก็อาจจะรีวิวเดทตามเทรนในปี2023อะไรแบบนี้หรือว่าสิ่งที่เราเคยใช้มาแล้วเรารู้สึกว่ามันดีแล้วอยากบอกต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่หัวข้อคอนเทนต์เนี่ยก็พยายามรีวิวหรือถ่ายทอดออกมาให้มันดูมีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์เนาะแล้วก็มีความแตกต่างแล้วที่สำคัญเลยอะถ้าใครเลือกรีวิวอะไรที่มันตรงตามเทรนตอนนั้นอะมันจะเป็นอะไรที่คอนเทนต์นั้นจะปังมากนะคะทุกคนสำหรับหัวข้อที่2นะคะทุกคนอันนี้ก็คือสำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ
ือความซื่อสัตย์และความจริงใจนะคะการที่เราจะรีวิวอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราต้องมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ให้กับคนดูและคนอ่านก่อนเพราะว่ามันจะเกิดภาพจำได้ค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเราเอาสินค้าเนี้ยมารีวิวแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นสินค้าที่ไม่ดีเลยแต่เราชมอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะและสุดท้ายอ่ะคนมาเห็นโพสแล้วซื้อตามเราไปแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะค่ะทุกคนมันจะเกิดการจดจำกับคนคนนั้นนะคะว่าเฮ้ยอีนี่มันหลอกฉันอีนี่มันไม่น่าซื้อตามแล้วนะคะแล้วมันจะไม่ได้จบอยู่แค่นี้ไงคนคนนั้นอ่ะก็จะไปบอกต่อนะคะต่อกับคนอื่นๆเรื่อยๆว่าอย่าไปเชื่อโฮลีเดียนะคือยกตัวอย่างนะคะทุกคนยกตัวอย่างเฉยๆดังนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าการที่เรารีวิวอะไรด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์อ่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบส่งผลดีกับตัวเรามากๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาซื้อตามเราไปแล้วมันดีเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ติดตามคลิปเราไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อสินค้าตามเราไปเรื่อยๆนี่ขอเสริมนิดนึงว่าปกติอ่ะเวลารีวิวที่มีคนมาจ้างอ่ะเดียเลือกนะไม่ใช่ว่าเดียจะรีวิวทุกอย่างนะคะทุกคนเดียจะต้องเลือกก่อนว่าสินค้านี้มันดีจริงๆแล้วก็มันตรงตามไลฟ์สไตล์ของเดียจริงๆอ่ะก็จะเห็นเลยว่าช่องเดียหลายๆคลิปนะคะฟังแล้วเนี่ยดูอวยหมดทุกอันเลยเพราะว่าเดียคัดมาแต่สิ่งที่เดียชอบคิดออกไหมมันก็เลยดูมีความอวยนิดนึงแต่เดียจะบอกเลยว่าโฮลิเดียรีวิวด้วยความจริงใจนะคะสำหรับเทคนิคข้อที่3นะคะบอกเลยว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะจริงๆนั่นก็คือให้เราทำการรีวิวสินค้าที่เป็นสินค้าเอ็กซ์ตร้าคอมค่ะสำหรับสินค้าเอ็กซ์ตร้าคอมเนี่ยนะคะจะเป็นสินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นอ่ะสูงกว่าสินค้าทั่วๆไปค่ะและเราจะมีวิธีการดูได้ยังไงว่าสินค้านี้เป็นสินค้าเอ็กซ์ตร้าคอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าเข้าไปที่แอป Shopee เหมือนเดิมนะคะให้เรานะคะเข้าไปที่ฉันเนาะเลือกโปรแกรม Affiliate เนี่ยเราจะเห็นแท็บคำว่า Extra Com Affiliate นะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะพอเราทำการเลื่อนลงมานะคะนี่ค่ะเราก็จะเจอสินค้าที่เป็นกลุ่ม Extra Com แล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันได้เปอร์เซ็นต์คือเยอะจริงๆนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเลือกสินค้าที่เราจะไปรีวิวแล้วก็ทำการคัดลอกลิงก์แล้วก็แปะช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะพอเขาทำการคลิกลิงก์แล้วกดซื้อนะคะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นตาม Extra Com ที่เขาให้เลยหรือว่าถ้าใครเนี่ยนะคะอยากจะแบบเจาะจงไปเลยว่าเราอยากจะเอาสินค้านี้ไปรีวิวโดยที่เราอยากจะได้เป็นเอสตาคอมด้วยนะคะเราจะเห็นช่องเสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชไปได้เลยค่ะว่าทุกคนอยากจะหาอะไรนะคะอายกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นแป้งอันนี้แป้งฝุ่นใช้ตั้งแต่มหาลัยจนตอนนี้ก็คือเข้าเลขไม่พูดดีกว่านะคะเป็นแป้งทรานสลูเซนที่แบบไม่วอกเนาะแล้วก็กันมันไม่มันเนาะซึ่งเดียอยากจะเอาแป้งเนี้ยไปรีวิวให้กับคนอื่นแล้วเดียก็อยากจะได้ลิงก์สินค้าของแป้งลอร่าเมอร์ซิเออร์เนี่ยให้มันเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าคอมอ่ะก็เสิร์ชไปได้เลยนะคะลอร่าเมอร์ซิเออร์แล้วก็ให้ทำการคลิกแท็บที่2นะคะที่คำว่าค่าคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์อ่ะทางแอป Shopee อ่ะเขาจะทำการคัดกรองร้านที่ได้ค่าเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นสูงที่สุดเนี่ยไว้ต้นๆให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ทำการเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะรีวิวร้านไหนนะคะทุกคนกด Copy Link ค่ะเอาไปโพสต์ต่อได้เลยแค่นั้นเลยค่ะทุกคนค่ะเราก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นแบบ Extra Com แล้วสินค้าเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ละร้านเขาก็ให้ค่าคอมมิชชั่นไม่เท่ากันดังนั้นเราก็เลือกร้านที่ให้สินค้าที่เป็นแบบ Extra Com ไว้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะนั่นเองค่ะหัวข้อที่4นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทริคอีกทริคนึงที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากการทำ Affiliate นั่นก็คือการเข้าร่วมมิชชั่นและแคมเปญในแอป Shopee ค่ะสำหรับมิชชั่นเนี่ยนะคะเขาจะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มนะคะจากการทำภารกิจต่างๆในแอปอ่ะแล้วเราจะทำภารกิจนั้นได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าเรานะคะเข้าไปที่ฉันเนาะเลือกโปรแกรม Affiliate เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บริเวณด้านบนนะคะเพื่อนๆจะเห็นแท็บโฆษณานะคะให้เราเลือกคำว่า Shopee Affiliate Mission ค่ะนี่พอคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมิชชั่นก็คือจะเยอะมากๆนะคะการที่เราจะเข้าร่วมมิชชั่นแต่ละภารกิจได้นั้นเนี่ยนะคะทุกคนเราจะต้องทำการสมัคร Affiliate Mission ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าร่วมมิชชั่นแต่ละภารกิจเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่สมัครเนี่ยแล้วเราไปทำมิชชั่นแล้วอ่ะเราจะไม่ได้เงินจากตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะกดสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอเลื่อนลงมาค่ะทุกคนเราจะเห็นมิชชั่นเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะมาอธิบายสั้นๆแต่ละมิชชั่นให้ดูแบบรวดเร็วละกันเนาะรายการภารกิจ3แท็บแรกอ่ะตัดผ่านไปนะเพราะว่าไม่ได้เงินรางวัลนะคะมาดูแท็บที่4แท็บที่4เนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้เข้าร่วมเทรนนิ่ง Affiliate Program อ่ะคลิกเข้าไปดูซิว่ารายละเอียดมันคือยังไงนะก็คือจะให้เราเนี่ยเข้าเทรนนิ่งนะคะเพื่อเรียนรู้ว่า Affiliate Program คืออะไรนะคะซึ่งการเข้าร่วมเนี่ยเราจะต้องเข้าร่วมทุกวันอังคารเวลา 6:00 น.พอวันอังคาร 6:00 น.ก็กดเข้าร่วมนะคะเพื่อเข้าไปเทรนนิ่งพอเราเทรนนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้เงินรางวัลเนี่ย100บาทค่ะทุกคนโดยอันเนี้ยเราไม่ต้องทำการคัดลอกลิงก์ใดๆเลยนะก็ได้เงิน100บาทมาฟรีๆเลยนะคะมาดูภารกิจต่อไปเขาบอกว่าส่งโพสต์โปรโมท Affiliate Link ครบ4โพสต์ก็คือเรานะคะก็ทำการคัดลอกลิงก์ปกตินะคะไปทำการโพสต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราพอครบ4โพสต์เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเราก็ส่งฟอร์มไปให้กับทาง Shopee เลยค่ะว่าเราอ่ะทำครบ4โพสต์แล้วนะเราก็จะได้เงินรางวัล200บาทซึ่งอันเนี้ยจะทำให้เราได้ทั้งค่าคอมมิชชั่นแล้วเราก็ได้ทั้งเงินเสริม200บาทด้วยภารกิจที่3แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงเพิ่มมาเป็น11โพสต์ภารกิจที่4เพิ่มมา15โพสต์ได้750ภารกิจที่5เพิ่ม30โพสต์ได้1,500บาทก็คือทำ
แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เอาเท่าที่เราทำไหวเราก็จะได้เงินเสริมจากภารกิจนั้นๆอันนี้นะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่เราจะได้เงินเพิ่มนะคะจากการทำมิชชั่นและแคมเปญค่ะและทริคข้อที่5นะคะที่จะทำให้เราได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของความถี่ความสม่ำเสมอและความมีวินัยค่ะซึ่งเดียบอกเลยว่าเดียก็ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับเดียนะเดียรู้สึกว่าการที่เราขยันโพสเนี่ยโอกาสที่มันจะทำให้คนกดคลิกลิงก์ของเราหรือเห็นโพสของเราอ่ะมันก็จะมากขึ้นอย่างการที่เราโพส1โพสกับการที่เราโพส3โพสเนี่ยการที่เราโพส3โพสอ่ะโอกาสที่คนจะกดคลิกลิงก์เราอ่ะก็จะมากกว่านะคะเดียไม่อยากให้ทุกคนท้อนะเพราะเดียเชื่อว่ามันจะมีวันนั้นสำหรับทุกคนค่ะอย่างเดียคือคนนึงที่ทำคลิป YouTube มาก็เกือบจะ2ปีแล้วซึ่งช่วงแรกๆก็ไม่มีใครดูเดียเหมือนกันค่ะคือแทบไม่มีใครดูเลยดูเองอะไรเงี้ยจนมันมีคลิปนึงนะคะที่อยู่ดีก็คือปังขึ้นมาเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือคลิป Unbox หลัก10คลิปนั้นน่ะทำให้ทุกคนรู้จักช่องเดียแล้วก็หันมาติดตามช่องเดียนะคะเป็นอะไรที่แบบงงมากก็คืออยู่ดีๆมันก็ปังซึ่งเดียบอกเลยว่าทุกคนก็เกิดแบบเดียได้เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราขยันโพสอ่ะค้นหาตัวเองไปอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีสักวันนึงค่ะทุกคนที่มันมีวันปังของเพื่อนๆแน่นอนนะคะนั่นแหละค่ะเดียไม่อยากทุกคนท้อนะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่เดียจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาเป็นรายได้หลักไปเลยหรือจะหาเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยนะคะไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะคะแถมเรายังไม่ต้องสต็อกของเองไม่ต้องส่งสินค้าเองแล้วก็ไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้านั้นด้วยนะคะและเราเนี่ยจะทำที่ไหนก็ได้เลยค่ะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตจะนั่งนั่งกินข้าวนั่งทำอะไรก็สามารถโพสได้ แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะสิ่งที่เดียชอบเลยเป็นระบบที่เราอ่ะไม่ต้องมาคอยดูตลอดเวลาคือแค่เราทำการโพสอ่ะมีคนเกิดสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเราได้ค่าคอมมิชชั่นแค่นั้นอ่ะแล้วระบบเขาก็จะทำงานของเขาไปเรื่อยๆก็เป็นว่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดียก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากมันไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเดียอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจนะคะหรือมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะถ้ายังไงเดียก็ฝากช่องโพลีเดียไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะใครที่ชอบแนว Unbox Shoppingป้ายยาของใช้ในบ้านของแต่งบ้านแฟชั่นของกินไลฟ์สไตล์การเที่ยวอ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะงั้นคลิปนี้เดียไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ